จากครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชาลาที่1ท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบชานชาลาเป็นรถสินค้า778ครับวันนี้พ่วงตู้ทุเรียนแช่เย็นมาได้ครับจากสาทีเดี๋ยวจะวิ่งไปสายสารไปหนองคายข้ามไปลาวข้ามไปจีนนะอีกสักครู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชาลาที่1ท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบชานชาลาที่1ด้านหน้าอาคารสถานีใหม่ครับมีเครื่องทำความเย็นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตู้แช่ทุเรียนที่จะส่งไปจีนนะฮะ